สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today นะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับก็เข้าสู่ปี2024แล้วนะฮะยังไงปีใหม่นี้นี่ก่อนที่จะติดตามข่าวในวันนี้ผมก็ขออวยพรให้กับทุกท่านมีความสุขในปีหน้าตลอดทั้งปีเลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องปาล์ม3บาท5บาทด้วยนะฮะเราก็จะมีข่าวมาฝากแบบนี้กันทุกวันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามข่าวในวันนี้ฮะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงห์เลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็บวยครับเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ขอบคุณทางซูซูกิครับกับโปรโมชั่นพิเศษครับซูซูกิTriple Bonus Deal ครับก็ใครสนใจรถยนต์ Suzuki ก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับก็ Suzuki นี่โปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยนะครับใครสนใจก็นอกจากที่โชว์รูมแล้วเนี่ยก็คลิกไปได้ที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ทริปสำหรับคนที่อยากจะไปดูเชลซีถึง Stamford Bridge นะครับฝากไว้ด้วย2เกมฮะเชลซีพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนยูพบกับลิเวอร์พูล2นัดนี้นะครับใครอยากจะไปชมเกมแบบติดขอบสนามก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่065-158-5165นะครับอ่ะไปว่ากันถึงข่าวกันหน่อยฮะมีอะไรบ้างนะครับก็มีเรื่องราวของเทโกซิวาครับออกมาพูดถึงหลังเกมที่เอาชนะลูตันทาวน์ครับเขาบอกนักกีฬามืออาชีพทุกคนมักจะพยายามผลักดันตัวเองให้หนักขึ้นและคิดว่าพวกเขาสามารถทำได้ดีกว่านี้ในลีกที่มีการแข่งขันสูงรายละเอียดคือสิ่งที่ได้ก็คือทำให้ได้3แต้มผมแค่ไม่อยากใช้วันปีใหม่เหมือนที่ผมทำในวันคริสต์มาสต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าซิวานี่ดูเหมือนจะมีอารมณ์นะหลังจากจบเกมนะครับขณะเดียวกันมาดูเอเก้ก็พูดถึงโปเชตติโน่ครับเขาบอกว่าโค้ชไม่ให้ความสำคัญมากนักที่ผมต้องทำประตูแต่เน้นให้ผมเชื่อมกับทีมมากที่สุดและทำงานหนักผมพยายามทำให้มันเป็นรากฐานของผมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งนั้นนะครับในตอนเริ่มต้นของเกมผมรู้ว่าถ้าทำแบบนั้นผมจะสามารถแสดงคุณภาพตัวเองออกมาได้มากมายผมดีใจมากกับประตูที่ยิงได้ขณะเดียวกันฮะมีบทสัมภาษณ์ของปีเตอร์ชไมเคิลครับที่พูดถึงโคพาเมอร์ครับเขาบอกว่าพาเมอร์เป็นนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมที่มีอนาคตที่สดใสมากนะฮะก็ยังไงก็ตามนะครับประตูที่2ของพาเมอร์ในเกมที่พบกับลูตันเป็นการสัมผัสบอลผ่านผู้สาประตูด้วยสตั๊ดเขาเนี่ยช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆเขาแค่กลิ้งมันลงบนเท้าของเขาครับนี่คือชายหนุ่มวัย21ปีสัมผัสเล็กๆน้อยๆนั้นเนี่ยต้องมีความกล้าเท่านั้นถึงจะทำเช่นนั้นได้ขณะเดียวกันมาตินคีโอนครับอดีตกองหลังของอาร์เซนอลก็ชื่นชมโคพาเมอร์เช่นกันนะครับเขาบอกพาเมอร์เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ที่หาได้ยากครับมีความสุขที่ได้ดูเขาเล่นนะครับเขามีทุกอย่างครับเขาแสดงคลาสทุกอย่างที่เขาทำเมื่อคุณกดดันเขาแล้วเนี่ยเขาก็ยังสามารถส่งบอลได้เขาเป็นความแตกต่างจริงๆครับระหว่างทีม2ทีมด้วยการทำประตู2ลูกและก็มีแอสซิสต์เขาลงโทษคุณครับเขามีทุกอย่างในเกมของเขามีวิสัยทัศน์ที่ต้องการหวังว่าเขาจะเป็นการเสริมทีมที่ยอดเยี่ยมในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับเกเรตเซาเกตแล้วก็จะพาเขาไปในทิศทางที่ดีอย่างไม่ต้องสงสัยเขาคือหนึ่งในนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ดีที่สุดในยุโรปด้วยสถิติเหล่านั้นครับเขาเพิ่งเริ่มต้นจริงๆเขาย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และเขากำลังทำได้ดีอย่างน่ามหัศจรรย์มาตินคีโอนให้สัมภาษณ์นะครับชื่นชมโคพาเมอร์นะฮะขณะเดียวกันครับข่าวซื้อขายย้ายทีมครับเดลิเมลรายงานว่าเชลซีเนี่ยกำลังเรียกว่ามองหาผู้เล่นที่จะเสริมทัพถึง4คนเมื่อตลาดซื้อขายเปิดขึ้นนะครับโดยตำแหน่งกองหน้าเป็นตำแหน่งที่ให้ความสำคัญมากที่สุดนอกจากนี้เดลิเมลยังบอกว่าโปเชตติโน่เชื่อว่าทีมเชลซีที่ยังไม่ได้แสดงคุณภาพอย่างเต็มที่ยังมีคุณภาพเพียงพอที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในฟุตบอลยุโรปครับแม้ว่าพวกเขายังไม่ได้เสริมทีมในเดือนมกราคมนี้ซึ่งฟุตบอลลอนดอนก็รายงานครับว่าเชลซีสนใจชองแคลร์โตริโบ
นะฮะกองหลังของนีสครับก่อนตลาดซื้อขายย้ายทีมในเดือนมกราคมจะเปิดขึ้นนอกจากนี้ดิมาซิโอยังรายงานครับว่าสเปอร์กำลังพยายามบรรลุข้อตกลงกับเชลซีในดีลของคอนอร์กาลาเกอร์ในขณะที่การเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงเนี่ยเขาว่ามีค่าตัวอยู่ที่40ล้านยูโรก็กำลังดำเนินการอยู่ขณะที่เบนจาคอบรายงานบอกว่าเชลซีมีความเห็นต่างในการมองอีวานโทนี่อยู่เสมอเขาอยู่ในรายชื่อและพูดถึงภายในทีมครับแต่ตามรายงานก่อนหน้าเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในลำดับต้นๆของรายชื่ออาจจะเป็นเพราะในส่วนของเรื่องอายุนะครับหรือว่าตัวราคานะครับซึ่งอายุ26ปีแล้วก็ราคาจะสูงเกินไปในลักษณะแบบนั้นนะฮะขณะเดียวกันฟาบิซิโอโรมาโน่ครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์เขาก็พูดถึงว่าเรายังได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับกาลาเกอร์อยู่เสมอครับแต่ผมไม่รู้ว่ามีการเจรจาเกิดขึ้นระหว่างสเปอร์และเชลซีเพื่อซื้อกาลาเกอร์สเปอร์ชื่นชมเขาตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วครับอังเก้ก็ชอบเขาเช่นกันแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการเจรจาพูดคุยใดๆเกิดขึ้นแม้จะมีการคาดเดาครับแต่ก็ยังไม่มีอะไรจะพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนักในตอนนี้ขณะเดียวกันโรมาโน่ก็รายงานบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยปิดดีลคว้าตัวคลาวดิโอเอเชเวอรี่ดาวรุ่งเนื้อหอมชาวเตนตายของลิเวอร์พูลมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีความเป็นไปได้ว่าแมนซิตี้จะปล่อยให้ทางเอเชเวอรี่เนี่ยกับลิเวอร์พูลยืมไปใช้งานเหมือนกรณีของฮูเลียนอัลวาเรสครับที่ปัจจุบันแจ้งเกิดแล้วก็ประสบความสำเร็จในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับอ่ะก็เรียบร้อยนะเอเชเวอรี่นี่มีข่าวกับเชลซีอยู่แป๊บนึงแต่ว่าสุดท้ายก็ย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะฮะเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรครับกับการที่เชลซีกลับไปไล่ล่าตัวทางอีวานโทนี่อีกครั้งหนึ่งชื่นชอบกันหรือเปล่าหรือมกราคมตลาดเปิดแล้วนะครับ1มกราคมเนี่ยอยากได้ใครเข้ามาเสริมทัพลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ